ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลมหนาวมาแล้วดาวปลูกต้นมันสำปะหลังไม่ใช่มัน5นาทีนะคะหน้าตาลก็คล้ายสำปะหลังนะคะมัน5นาทีไว้ที่บ้านยังไม่ถึงปีค่ะแต่ตอนนี้ลมมาเราจะต้องไปเผามันกันแล้วค่ะก็เลยถึงโอกาสเลยนะคะนี่มาขุดมันกันค่ะคือใบมันสำปะหลังนะคะปลูกไว้ที่ต้นเดียวที่บ้านแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวมาเราจะได้กินกันแล้วค่ะนี่เมื่อกี้เราขุดไปสักพักนะคะดูสิขุดไม่สวยเลยแตกหมดเลยนะคะเสียดายขุดแบบขุดไม่ดีเลยอ่ะกำลังขุดต่อเรามาดูขุดต่อนะคะนี่รากก็ไม่ลึกหรอกค่ะแต่ว่านี่เราก็ขุดเราจะเอาอีกนะคะนี่รากเขาก็มาไกลเลยนะเนี่ยนี่ค่ะกำลังจะเจออีกหัวหนึ่งใหญ่เบิ่มๆเลยตรงนี้จะเอาอันนี้ออกได้ว่าอันนี้ก็จะค่อยๆนิดนึงจะเอาให้มันสวยๆหน่อยมันจะไม่ให้แตกเหมือนอันเก่าแล้วนะคะอันนี้ก็แตกเย็นเลยหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวเราจะค่อยๆขุดแล้วก็ให้มันออกมาสวยๆเนาะนี่ก็ดินแข็งนิดนึงค่อยๆแซะนิดนึงก็ลากมาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยมัน5นาทีนะคะก็หน้าตาคล้ายๆมันสับปะหลังเลยค่ะใบนี้ก็เหมือนต้นก็เหมือนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเอาไปทานทำเป็นขนมหวานอร่อยหรือก็ไปเผาไปย่างก็ได้นะคะหน้าหนาวเราก็จะมีปาร์ตี้วันที่31กันก็จะเผาด้วยนะเนี่ยนะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนค่ะอยู่ที่บ้านนี้เลยปลูกเองกินเองนักเลงพอเดี๋ยวก็ค่อยๆนิดนึงต้นใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยทิ้งเอาไว้มันก็สูงอย่างนี้เลยค่ะสูงอย่างนี้เลยอยู่ต้นเดียวแปลกสวยงามมากโอ้รากใหญ่เบิ่มเลยหัวใหญ่เบิ่มเลยเราก็ขุดกันต่อไปนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยปลูกเองกับมือวันนี้เนี่ยได้เวลาไปเผามันกันแล้วนี่ค่ะโอ้โหหัวนี่ยาวมาไกลเลยนะคะนี่เราค่อยๆแซะนิดนึงเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วอันแรกมันเย็นไปหมดไปหน่อยนะคะมันไม่เป็นหัวเลยอันที่สองนี้รู้สึกว่าหัวนี้มันจะมีดูสิมันจะมีหลายหัวอยู่ในนี้เยอะมากเลยออกสีม่วงนะคะเนี่ยดินแข็งนะคะข้างหน้ามันเป็นดินก่อสร้างมีทั้งปูนทั้งอะไรวันนี้เราจะได้กินมันเผากันแล้วปลูกแป๊บเดียวนะคะโตเร็วมากแบบลืมไปเลยค่ะมาดูอีกทีอ้าวมันได้เวลาขุดไปแล้วนี่ค่ะหัวนี่ยาวมากเลยค่ะที่โคนต้นของมันยาวไปถึงน่าจะ3ไม้บรรทัดได้นะคะเนี่ยค่อยๆขุดกันนะคะเราไม่อยากให้มันหักเหมือนอันที่ผ่านๆมาค่ะก็จะขุดนานนิดนึงไม่นิดอ่ะช่วยกันขุดกับตัวเล็กนะคะสนุกสนานค่ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะโอ้โหมัน5นาทีท่อนที่ยาวที่สุดที่เราตั้งใจขุดกันนะคะตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินตอนที่พระอาทิตย์จะตกดินแล้วโชว์หน่อยมิว้าวอ้าวโชว์ครั้งนี้สิไปโชว์อะไรตรงนู้นใหญ่มากเลยนะคะใช่ค่ะเราก็ขุดกันได้เยอะพอสมควรเลยนะคะนี่เราก็จะไปเผาหรือต้มนะคะเชื่อมน้ำตาลก็อร่อยเหาะเลยนะคะไม่รู้จะแก่หรือเปล่านะต้องไปลองดูกันเนาะไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็นำมันที่เราไปขุดมาแล้วนะคะมันสำปะหลังประเภท5นาทีนะคะทำไมเราถึงเรียกมันว่ามัน5นาทีเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ว่ามันใช้เวลาในการต้มหรือย่างแค่5นาทีเท่านั้นก็สุกแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทำมันเชื่อมกันค่ะหรือจะเอาไปแบ่งไว้เผาด้วยก็ได้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาล้างขี้ดินออกก่อนแล้วก็เอาเปลือกมันที่แก่ๆตรงเนี้ยออกไปด้วยนะคะสังเกตมัน5นาทีนี้นะคะเขาจะมีความต่างจากมันสำปะหลังทั่วไปมันสำปะหลังทั่วไปนี้ก็จะเป็นประเภทที่เราเอาไปเลี้ยงสัตว์นะคะก็หน้าตาแต่ถ้าเป็นมัน5นาทีนะคะ
ปลือกตัวนี้จะสีน้ำตาลเลาะออกง่ายมากเลยนะคะก็จะร่อนออกแบบนี้แล้วข้างในเนื้อเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยอย่างนี้เลยนะคะนี่ออกสีชมพูชมพูนะคะนี่ออกสีชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้แก่มากไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะเอามาลองดูก่อนนะคะล้างดูอันนี้ใหญ่มากมันที่ดาปลูกไว้นะคะขวบปีพอดีค่ะเขาบอกว่ามัน5นาทีนี้นะคะก็เก็บเกี่ยวน่าจะประมาณอยู่ที่1ปีหรือปีกว่าๆนะคะไม่ควรทิ้งไว้ถึง2ปีเพราะถ้าเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบแก่เกินไปแล้วก็ฝ่อนะคะหัวมันก็จะฝ่อไปเองค่ะปลูกง่ายมากนะคะมัน5นาทีนี้เราแค่ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ไปเสียบนะคะมันก็เกิดแล้วมันเกิดง่ายจริงๆค่ะทิ้งเอาไว้ไม่ต้องรดน้ำหรือดูแลอะไรมากมายเลยมันก็ขึ้นแล้วนะคะดาวปลูกเอาไว้แบบเป็นปีพอดีก็หัวก็โอเคเลยนะคะใช้ได้หัวใหญ่อยู่นะคะเบิ่มๆนี่แกะร่อนเสร็จแล้วพอนั้นเราก็จะเอาไปต้มนะคะต้มให้สุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเชื่อมเป็นมันเชื่อมอร่อยมากเลยนะคะเนื้อนุ่มเลยอันนี้เหมาะสำหรับเอาไปทานนะคะหน้าตาก็เป็นเหมือนสำปะหลังชนิดหนึ่งละค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับการนำมารับประทานนะคะแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งนี้เหมาะสำหรับการเอาไปแปรรูปแล้วก็ทำเป็นอาหารสัตว์ต่างๆนะคะล้างมันกันค่ะนี่ก็มันสำปะหลังนะคะ1,500นาทีมีเปลือกก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี้ข้างในก็ชมพูชมพูน่ารักมันก็กรีบนี่เลยก็แกะออกง่ายมากเลยนะคะนี่มันกลับกล้วยเลยนะคะแกะออกเลยค่ะให้มันเหลือแต่สีขาวนวลๆแบบนี้นะจ๊ะนี่แกะไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปต้มกันจ้าแกะเอาไว้เลยเหมือนปอกหน่อไม้เลยเนี่ยหน้าตาน่ารักไหมคะมันที่บ้านกินเองปอกเองเชื่อมเองค่ะเขาจั๊วนี่เดี๋ยวเราก็จะแกะจนหมดนี้เลยนะคะไปดูกันนี่ได้แล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะก็นำมาหั่นเป็นท่อนขาวสวยหมวยอึ๋มนะคะรอต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ต้ม5นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเดือดแล้วก็ลงไปต้มกันเลยบอกว่า5นาทีเท่านั้นนะคะจับได้ดูสิน่าจะเป็นอะไรที่สุกง่ายนะคะใส่ไปให้เต็มเลยค่ะนี่เลยค่ะให้อยู่ในน้ำ5นาทีแล้วก็จับเวลาไปเลยนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแล้วก็เสร็จแล้วค่ะมันเชื่อมหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแบบไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่ว่าชิมดูแล้วมันสุกแล้วก็ยังไม่ได้ราดกะทินะคะกะทิลองชิมดูแบบนี้ก่อนนะคะนี่ก็ชิมดูแล้วรสชาติก็นุ่มๆดีเหมือนกันนะคะอร่อยใช้ได้ค่ะค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของดาวจนจบนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ